สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการในส่วนของการจัดทีมนะครับโปเกมอนในการลงเล่นกันนะครับอย่าไปยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมที่ชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับ Mega Monster ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100% แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็นะครับปกติเนี่ยเราจัดตัวเล่นใช่ไหมโปเกมอนในเกมเนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะก็หลายร้อยตัวเลยนะครับแล้วคนนี้เราจะจัดทีมกันยังไงดีล่ะนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนาะอ่ะโอเคปกติเราจัดทีมเนี่ยเราเข้าที่รูปแบบใช่ไหมฮะนี่ครับนี่คือการจัดทีมนะครับที่เราเข้าไปใช้ในการต่อสู้ต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็ในการจัดทีมนะครับก็จะมีนะครับอยู่2ส่วนนะครับมีแถวหน้ากับแถวหลังนะครับทั้งหมด6ตัวหน้า3หลัง3นะฮะปกติแล้วครับแถวหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นสายแทงค์นะฮะผมก็รับดาเมจแถวหน้านะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพวกสายซับกับสายดาเมจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จัดให้ถูกจุดนะฮะในการจัดเนี่ยเราสามารถที่จะโยกตำแหน่งนะครับเกือบปรับเปลี่ยนกันได้นะครับตามสะดวกเลยหรือเราจดอัตโนมัติก็ได้นะครับมันก็จะปรับให้ตามที่เราเซตติ้งไว้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านซ้ายบนนะฮะมันจะมีค่าพลังที่เราได้รับด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนพรีเซตนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน6พรีเซตนะครับท่านอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราส่งโปเกมอนต่อสู้ต่างชนิดกัน6ตัวเนี่ยเราก็จะได้เลือดนะครับ 10% โจมตีกายภาพและเวทอย่างละ 10% นะฮะหรือเราส่งโปเกมอนที่นะครับชนิดเดียวกัน3ตัวนะครับก็จะได้พลังเลือด15โจมตี10นะครับผมหรือเราจะส่งนะครับโปเกมอน3กลุ่มนะครับแล้วก็มีโปเกมอน2ตัวที่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีส่งโปเกมอนนะฮะ3ตัวที่เหมือนที่มีธาตุเหมือนกันนะฮะอะไรเงี้ยตามไทป์เลยนะครับผมก็จะได้พลังประมาณนี้นะครับหรือจะส่งโปเกมอนนะครับที่เป็นเซมไทป์ก็คือธาตุเดียวกันก็จะได้เลือด 25% โจมตี 20% อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือผลที่เราจะได้รับในการต่อสู้เนาะแต่คราวนี้เนี่ยนะครับมันมีเทคนิคการจัดทีมอยู่นะครับให้ทุกคนครับเข้ามาที่โปเกมอนนะครับทางด้านขวาบนนะฮะนี่ครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีโปเกมอนของเราเองถูกไหมครับแต่ว่าผมมีพรีเซตที่สำคัญอยู่เราสามารถจัดทีมเข้าไปบูได้อยู่ประมาณ12พรีเซตนะฮะเข้ามาที่ตรงคำว่าคำแนะนำนะฮะนี่ครับมันจะมีพรีเซตในการจัดทีมเบื้องต้นอยู่นะครับเป็นไลน์อัพนะคำแนะนำอยู่ประมาณ12พรีเซตนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พรีเซตที่1เลยนะครับมีทั้งสายมีทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกันคอนโทรลบัฟดีบัฟต่างๆนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่นะครับสายที่1นะครับอันนี้จะเป็นนะครับไลอัพแรกนะครับไลอัพแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นไลอัพไฟเออร์คริติคอลฮิตนะครับผมก็จะเน้นไปทางด้านโปเกมอนไฟนะครับผมหัวโจกเลยนะครับลูกพี่ใหญ่ก็คือไฟเออร์นั่นเองโปเกมอนที่เขาแนะนำเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะครับเอาคุณสมบัติกันแล้วกันคุณสมบัติของทีมนี้นะครับเป็นหลักๆ ก็คือเป็นโปเกมอนประเภทไฟนะแล้วก็เป็นตัวที่ทำดาเมจค่อนข้างดีกันนะครับแล้วก็มีอัตราการติดคริติคอลค่อนข้างสูงนะครับพลังโจมตีสูงแล้วก็มีเอฟเฟกต์เผาไหม้ทำให้เลือดเป้าหมายลดอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับผมโปเกมอนนะครับที่เขาแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับตัวที่1นะฮะตัวที่1เนี่ยเป็นไฟเออร์เลยนะครับไฟเออร์นะฮะตัวนี้นี่ในส่วนของไฟเออร์เนี่ยนะครับก็ความสามารถของมันก็คือทำดาเมจแบบกลุ่มนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยนะครับติดเผาไหม้ได้นะครับผมอันนี้คือดีเลยนะครับอยู่แถวหน้าได้เลยโจมตีได้เลยนะครับต่อมานะฮะผมก็จะเป็นในส่วนของตัวที่2เนี่ยจะเป็นเอนเต้นะฮะเอนเต้ก็คือตัวนี้นะครับเอนเต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทงด้านหน้านะครับผมตัวแทงด้านหน้านะครับก็เป็นตัวแทงสำหรับทีมไฟนั่นเองตัวที่3เนี่ยนะฮะก็คือนี่ครับตัวบูเบอร์ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับสกิลเอฟเฟกต์หลักๆก็คือทำให้เป้าหมายติดเผาไหม้แล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างสูง
ตัวที่4เนี่ยจะเป็นบาชโมตัวนี้ครับเป็นตัวดาเมจแท้จริงเลยนะครับก็ทำดาเมจค่อนข้างแรงตัวนี้แล้วก็มีพวกอัตราการติดคริแล้วก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับเป้าหมายไฟติดเผาไหม้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย 180-90% เลยนะครับโปเกมอนธาตุไฟเนี่ยนะครับจะมีเอฟเฟกต์เผาไหม้เกือบตลอดนะครับผมตัวนี้ต่อมาครับตัวที่5นะฮะจะเป็นในส่วนของการ์ดี้นะฮะสำหรับการ์ดี้แล้วนะครับก็จะมีความสามารถคือจะมีเขาเรียกนะมีความเร็วนะครับค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเดวิลเฮก้านะครับตัวนี้ก็จะมีความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็มีความตีที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบสายดาเมจหนักๆนี่ก็สามารถจัดเป็นกรุ๊ปไฟเออร์ตรงนี้ได้เลยเป็นไฟเออร์คริติคอลฮิตนะครับก็เป็นโปเกมอนไฟทั้งหมดเลยต่อมาครับทีมที่2นะฮะทีมที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมไฮคริรีเซสนะครับผมแอนด์สปีดนะครับทีมนี้คืออะไรครับทีมนี้เนี่ยก็คือจะเน้นนะครับโจมตีก่อนนะครับแล้วก็คิวนะครับโปเกมอนอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คือเป็นตัวที่ดาเมจไม่เยอะมากนะแต่ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้หลักๆเลยนะฮะต้านทานคริแล้วก็เพิ่มความเร็วตัวละครที่แนะนำนะครับก็จะมีในส่วนของซุยคุนซุยคุนครับแน่นอนครับเขามีความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็มีอัตรานะครับต้านทานการติดคริด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเกงคงะนะฮะเกงคงะเนี่ยมันได้ฟรีเนาะเพราะว่าเราได้ฟรี VP3 ทุกคนใช่ไหมครับเกงโคงะกับเกราดอสเนี่ยคู่กันนะฮะ2ตัวนี้ครับจะเป็นสายโจมตีนะครับที่ดีที่สุดของทีมน้ำเลยนะฮะแล้วก็มีสวัมเพิร์สตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแทงค์ประจำทีมนะครับประจำเซตนี้เลยนะครับไปอยู่แถวหน้านะฮะต่อมานะครับตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฮิโตเดมันนะครับกับตัวป๊อปตัสตัวนี้นะครับตัวนี้ก็นะครับจะเป็นโปเกมอนนะครับเขาเรียกนะเป็นโปเกมอนคลาสธาตุน้ำแล้วกันนะครับผมก็เอาไว้ใช้เล่นได้มีดาเมจแล้วก็มีความเร็วสองตัวนี้จะมีความเร็วค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักๆก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่าใครนะครับเน้นคิวศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เน้นสายสปีดจะเป็นสายสปีดหน่อยครับเป็นทีมน้ำสายสปีดเนาะก็ให้จัดทีมประมาณนี้นะฮะถัดไปนะครับทีมที่3นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ Thunderbolt นะฮะ Reaction นะครับทีมนี้จะเป็นทีมสายฟ้านะฮะทีมนี้น่าเล่นมากๆผมบอกก่อนเลยว่าโหดดีนะครับผมโหดดีนะครับคุณสมบัติของทีมนี้แน่นอนครับเขาก็จะมีในส่วนของบัฟนะครับเพิ่มความรวดเร็วนะครับการฟื้นฟูความเร็วการออกสกิลนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดอัมพาตนะครับผมแล้วก็ตัวละครหลักนะครับของกลุ่มนี้ก็คือ Thunder นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทำการอัพ Thunder 8ดาวได้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟคพิเศษของตัวมันด้วยนะครับตัวนี้แน่นอนครับตัวละครนะครับโปเกมอนนะครับที่แนะนำนะครับก็จะมี Thunder นะครับผมตัวนี้ครับมีดาเมจค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงส่วนไลโคนะฮะไลโคเนี่ยไลโคเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการลดค่าความเสียหายที่ได้รับจากเป้าหมายนะครับทำให้เป้าหมายติดอัมพาตมึนงงควบคุมคอนโทรลศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตัวที่3เนี่ยตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวเดนริวนะฮะเดนริวเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่นะครับสายดาเมจนะครับมีตัวที่เพิ่มความเร็วนะครับทำให้นะครับเขาเรียกว่านะดาเมจของตัวเดนริวเนี่ยสามารถคิวศัตรูได้เลยเป็นวันฮิตได้เลยนะฮะตรงนี้ต่อมานะครับเป็นเอเลคิบูนะครับเอเลคิบูเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนโจมตีนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะอัมพาตด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยนะฮะจีบะคอยตัวนี้ครับผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจที่ทำได้นะฮะสกิลที่ทำให้เป้าหมายนะครับติดอัมพาตนะครับแล้วก็จะมีสกิลระเบิดตัวเองด้วยนะครับเวลาเราไปสู้กับจีบะคอยนะครับระวังให้ดีเลยนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์การระเบิดยิ่งเราคือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามยื้อเราไว้นานเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจีบะคอยเนี่ยมันจะใช้แล้ววิชาระเบิดตัวเองนะครับพลังระเบิดตัวเองนะครับเราจะซวยเอานะฮะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเมทากอสนะฮะเมทากอสนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โปเกมอนไฟฟ้านะแต่ว่าสามารถเอามาจัดทีมเล่นกับพวกไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้จะเป็นสายแทงเนาะเอามาป้องกันนะครับผมแถวหน้านั่นเองนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเราดูทีมที่4กันทีมที่4เนี่ยจะเป็นทีมความมืดนะฮะทีมนี้จะเป็นทีมดาร์กๆหน่อยทีมนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นทีมที่เอาไว้ขโมยนะครับ
สแตทบัฟฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าดีมากๆอย่างเช่นนะฮะตัวละครโปเกมอนตัวแรกเนี่ยก็เป็นแอปโซนะฮะไลน์อัพหัวหน้ามันเลยนะเป็นแอปโซแอปโซเนี่ยจะมีสกิลครับขโมยเลือดของเป้าหมายได้เนาะแล้วก็มีซาซันดานะฮะซาซันดาเนี่ยไอ้พวกมังกร3หัวนะมังกร3หัวเนี่ยก็สามารถที่จะโจมตีในส่วนของโจมตีแล้วปุ๊บก็จะทำการขโมยนะครับพลังโจมตีกายภาพระเวทของเป้าหมายมาเป็นของเราเองได้นะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นโซโลอาร์คนะฮะผมโซโลอาร์คนี่โคตรเจ๋งนะฮะโซโลอาร์คเนี่ยนะครับจะมีสกิลเค้าเรียกว่าเพิ่มดาเมจนะครับของฝ่ายเรานะครับลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแล้วก็จะมีเดวิลเฮก้าตัวนี้นะครับเดวิลร่างเล็กเฮก้าร่างใหญ่มีร่างเมก้าด้วยนะตัวนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นการขโมยพลังป้องกันนะครับของศัตรูมาเป็นของทีมของเราเห็นไหมครับตัวซาซันดาเนี่ยไอ้มังกร3หัวเนี่ยมันเป็นการขโมยพลังโจมตีนะครับแต่ตัวนี้แม่งขโมยพลังป้องกันนะครับทำให้ทีมเราเนี่ยมีสเตตค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะทีมความมืดเนี่ยเป็นทีมที่น่าเล่นมากนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นมาริล่านะฮะมาริล่าเนี่ยจะเป็นนะครับสายโจมตีติดคริติคอลนะแล้วก็มีสกิลทำให้เป้าหมายติดแช่แข็งด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ในการขโมยพลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายด้วยนะครับผมตัวนี้สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวโคโคดิลนะครับผมโคโคไดตัวนี้นะครับเขาเรียกมันชื่อว่าวาลูวิลป่ะถ้าจำไม่ผิดนะวาลูวิลนะเป็นชื่อในการ์ตูนนะครับตัวนี้ก็ทำให้เป้าหมายนะครับติดปลาบอดก็คือทำให้เป้าหมายเนี่ยตีเราไม่ค่อยโดนนะแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาสภาพนี้ได้อันนี้จะเป็นในส่วนของทีมความมืดที่แนะนำนะฮะต่อมานะครับถึง preset ไหนละ preset ที่4ต่อมาเป็น preset ที่5นะครับทีมที่5เนี่ยจะเป็นทีม Counter Attack นะฮะผมพบเลยว่าทีมนี้นี่น่าเล่นมากๆนะฮะทีมนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันนะครับรวบรวมพลังและสะท้อนกลับนะฮะหลักๆเลยนะครับโปเกมอนที่อยู่ในทีมนี้จะมีพลังป้องกันค่อนข้างสูงนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเค้าเรียกนะเป็นทีมสายแทงค์แล้วกันแทงค์เคาน์เตอร์แอครับแล้วบู๊รับแล้วสวนอะไรประมาณนี้นะครับผมโปเกมอนที่แนะนำครับก็จะมีบอสโกโรล่านะครับบอสโกโรล่าเนี่ยจะมีหน้าที่นะครับอยู่แถวหน้านะครับมอบโล่ให้กับทีมเลยครับแล้วก็เพิ่มระดับความป้องกันในทีมทั้งหมดเลยนะฮะตัวที่2เนี่ยเป็นนะครับไซดอนนะครับอันนี้ไซฮอนนะก็สามารถเปลี่ยนเป็นไซดอนตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีพลังป้องกันนะครับกายภาพสูงโคตรนะฮะผมเป็นตัวแทงค์ตัวนึงนะครับแล้วก็มีบันกิรัตนะฮะบันกิรัตเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่นะครับมีทั้งดาเมจนะครับมีทั้งแทงค์นะครับมีพลังป้องกันคือเป็นสายสมดุลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีสกิลทำให้เราอมตะนะครับต้านทานความเสียหายนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเมทากรอสนะครับเมทากรอสก็สามารถเล่นกับทีมนี้ได้นะฮะเมื่อกี้ไปอยู่ทีมไฟฟ้าใช่ไหมพอมาเล่นกับทีมนี้นะครับเขาเรียกนะบทบาทหน้าที่ของมันเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับมันจะกลายเป็นสายโจมตีสามารถวันฮิตศัตรูได้นะครับผมแล้วก็จะมีพลังป้องกันนะครับทำให้ทีมของเราเนี่ยไม่โดนติดวันฮิตด้วยก็คือเหมือนมีเกราะสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ทีมเราเนี่ยไม่ตายง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับถัดไปเนี่ยเป็นวอลวิลตัวนี้นะครับเจ้าจระเข้ตัวนี้เนาะจระเข้ตัวนี้เนี่ยนะครับพอมันมาอยู่กับทีมนี้เนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็แน่นอนครับสกิลที่ทำให้ตาบอดก็ยังถูกติดมาอยู่นะครับไม่ว่ามันจะอยู่ทีมไหนก็จะทำให้เป้าหมายติดตาบอดได้เหมือนเดิมนะตรงนี้ส่วนสแวมเพิร์ดเนี่ยนะครับผมในส่วนของสแวมเพิร์ดนะฮะแน่นอนครับจะมีในส่วนของดาเมจที่รุนแรงแล้วก็คลาดคริติคอลค่อนข้างสูงนะครับสามารถกำจัดดีบัฟนะครับของศัตรูได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็เมื่อเลือดของมันเนี่ยนะครับต่ำเนี่ยมันจะทำดาเมจค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้นะพอมันมาอยู่ทีมนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสายดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะถัดไปนะครับจะเป็นพรีเซตที่6นะครับทีมที่6นะฮะจะเป็นทีมซิงเกิลนะครับจะเป็นทีมสายโจมตีนะฮะผมจะเป็นคล้ายๆแบบว่าวันฮิตอะนะครับก็คือตีแบบทีเดียวตายอะไรเงี้ยครับโหดๆเลยเนี่ยก็คือนี่ครับตัวแรกเลยนะฮะบาชโมนะบาชโมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่นะครับทำดาเมจกลุ่มนะฮะตีแรงโคตรเลยตัวนี้นะฮะผมแล้วก็ตัวที่2ครับตัวนี้ผมแนะนำมากๆนะฮะตัวนี้เป็นฮัตซัมนะฮะร่างแรกเป็นสไตล์ตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับมีพลังโจมตีพลังความเร็วสูงโคตรนะครับแล้วสกิลของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะตีแถวหลังได้นะครับปกติโปเกมอนเขาจะตีแถวหน้าใช่ไหมเพื่อที่จะสลายตัวแทงค์ด้านหน้าก่อนแล้วค่อยไปตีแถวหลังแต่เนี่ยสามารถเลือกที่จะตีแถวหลังได้นะครับถือว่าโคตรดีนะครับแล้วได้เปรียบมากๆแล้วก็เมื่อเราคิวศัตรูได้เนี่ยแม่งสามารถตีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าโหดมากๆตัวนี้
นะครับเหมาะสำหรับการจัดทีมทีมนี้เป็นทีมสายโหดอะง่ายๆเลยถ้าเน้นสายโจมตีหน่อยผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็นะครับตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวสล็อตตัวนี้นะฮะตัวไคริวนี่โอ้โหดาเมจหนักมากตัวนี้นะครับแล้วก็มีเฮโรครอสตัวนี้นะฮะผมรวมถึงนะครับจูไคจูปทอตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำดาเมจเป้าหมายภายในฮิตเดียวคือตายได้เลยแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับถ้าจะเน้นในส่วนของการโจมตีเนี่ยผมเน้นทีมนี้เลยนะฮะต่อมาครับทีมที่7นะฮะจะเป็นสายคอนโทรลนะครับคอนโทรลิ่งทีมนะฮะโปเกมอน6ตัวที่ผมจะแนะนำตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโปเกมอนที่นะครับมีสกิลควบคุมนะครับทำให้เป้าหมายติดดีบัฟต่างๆนะครับทรมานศัตรูควบคุมศัตรูนะครับในพื้นที่ที่กำหนดได้เลยนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ทำคอนโทรลได้ดีมากๆนะฮะหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์กับฟูจิโอเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาเป็นโปเกมอนน้ำแข็งเนาะโปเกมอนแข็งแน่นอนครับจะต้องมีสกิลปล่อยน้ำแข็งทำให้เป้าหมายติดแช่แข็งนะครับผมบอกกันเลยว่าเขาเรียกนะสถานะแช่แข็งเนี่ยเป็นสถานะที่ป้องกันได้น้อยมากๆนะครับก็คือหมายถึงมันไม่ค่อยมีอะไรที่จะป้องกันสถานะนี้ได้พอโดนปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แล้วก็คือข้ามเทิร์นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตีศัตรูสะท้อนกลับไปเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยถ้าเกิดเราโดนแช่แข็งแต่ถ้าเป็นฝ่ายของเราเองเนี่ยเราทำเป้าหมายติดแช่แข็งได้เนี่ยโอกาสที่เราจะชนะค่อนข้างสูงเพราะเราจะออกสกิลได้ต่อเนื่องเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะขยับตัวไม่ได้นะตัวนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นนะครับในส่วนของพวกตัวนี้นะครับไอ้โปเกมอนผีตัวนี้นะครับตัวแน่นอนครับตัวนี้ก็คือมันจะมีหน้าที่สร้างพวกหลุมดำนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถจะโจมตีได้หรือโจมตีไม่ถูกเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกมิวนะฮะมิวเนี่ยอัลติเมทค่อนข้างแรงตัวนี้นะเป็นตัวฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็พวกตัวนี้นะครับเครซี่ร่างใหญ่มันก็คือฟูดินใช่ไหมสำหรับฟูดินเนี่ยแน่นอนเลยนะครับฟูดินเนี่ยเป็นมีสกิลพวกคอนโทรลนะครับโคตรดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลับมึนงงสตันคือตัวนี้รับเก็บหมดเลยนะตัวนี้สุดท้ายแกงก้านะครับแกงก้าเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถควบคุมศัตรูได้ก็คือจะสามารถลดพวกคุณสมบัติต่างๆของเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันพลังโจมตีทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลงพลังโจมตีของศัตรูลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสายคอนโทรลเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างปั่นป่วนศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นอีกสายนึงที่น่าเล่นมากๆนะครับผมตัวนี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นทีมที่8นะฮะทีมที่8จะเป็นทีมสตีลนะครับก็เป็นทีมธาตุเหล็กนะฮะผมแน่นอนครับทีมนี้นะครับก็จะมีแต่โปเกมอนธาตุเหล็กนะครับผมก็สำหรับตัวนี้เนี่ยมีดาเมจแล้วก็มีแทงค์ในตัวด้วยนะฮะตัวนี้ก็น่าเล่นนะฮะผมตัวละครนะครับที่แนะนำนะครับโปเกมอนเนี่ยตัวแรกเลยก็จะเป็นบอสโกโดล่าตัวนี้ครับแน่นอนครับก็เป็นสายแทงค์นะฮะยืนอยู่แถวหน้าเลยครับมีหน้าที่มอบโล่กับเพื่อนนะฮะแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ย อ่อนแรงลงก็คือเหมือนสามารถลดเดฟของเป้าหมายได้นะครับแล้วก็นี่เลยตัวนี้นับน่าสนใจมากๆเลยลูคาริโอนะลูคาริโอครับเป็นสายโจมตีครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับลูคาริโอเก็บหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูคาริโอเป็นหนึ่งในโปเกมอนสายโจมตีที่อยู่ในทีมสตีลไทป์ตัวนี้นะครับผมก็อยู่แถวหลังรอตีอย่างเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับเขามาคู่กันนะฮะกับฮัตซัมนะตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่า2ตัวนี้ตีหนักมากนะฮะตีแรงโคตรนะครับผมแล้วก็ล้วงแถวหลังได้นะครับถัดไปเป็นในส่วนของจิบาคอยแน่นอนจิบาคอยผมเคยบอกไปแล้วนะครับมันจะมีการสร้างความเสียหายเป็นสถานะไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีสกิลระเบิดตัวเองนะครับผมเมทากอสเนี่ยนะครับก็จะมีพลังป้องกันนะครับก็ไปยืนแทงได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นกิลการ์ดนะฮะกิลการ์ดเนี่ยเขาสามารถที่จะโจมตีก็ได้ป้องกันก็ได้นะครับผมเขามี2ฟอร์มเนาะอยู่หน้าหรือหลังก็ได้นะฮะค่อนข้างดีนะครับสำหรับกิลการ์ดนะฮะตรงนี้ต่อมานะครับเป็นทีมที่9นะฮะทีมที่9เนี่ยจะเป็นทีมน้ำแข็งนะครับผมเป็นไอซ์คอนโทรลนะครับผมทีมนี้ครับก็จะมีคุณสมบัติในการควบคุมนะฮะทำให้เป้าหมายติดแช่แข็งมีกับดักน้ำแข็งนะครับมีบทบาทในการคอนโทรลนะครับผมโจมตีและช่วยเหลือในทีมได้ค่อนข้างดีนะหลักๆเลยนะครับโปเกมอนก็จะเป็นโปเกมอนน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเลจิไอซ์นะครับผมเลจิไอซ์เนี่ยนะครับตัวนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นเลจิไอซ์เลจิไอซ์คือหน้าตาแบบนี้นะฮะเลจิไอซ์เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการนะครับสร้างพื้นที่นะครับมีฟื้นฟูเลือดนะฮะผมของโปเกมอนฝ่ายน้ำแข็งของเรามีเพิ่มนะครับอัตราการต้านทานนะครับการติดแช่แข็งนะครับผมต้านทานพลังป้องกันนะครับผมในส่วนของฟรีเซอร์นะครับกับตัวเนี่ย
ฟิจิโอตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ครับก็จะมีเอฟเฟกต์ในการควบคุมศัตรูให้ติดแช่แข็งนะครับโอกาสเนี่ยการปล่อยสกิล1ครั้งเนี่ยโอกาสเกือบ 100% นะครับที่จะทำให้เป้าหมายติดแช่แข็งได้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าแช่แข็งเนี่ยมันไม่ค่อยดีถ้าเป็นฝ่ายที่เราโดนนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายเราโจมตีแล้วศัตรูติดแช่แข็งเนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆต่อมาเป็นมานูล่านะครับมารีน่าเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสายดาเมจนะครับสามารถทำให้เป้าหมายติดแช่แข็งได้แล้วก็มีอัตราการติดคริตค่อนข้างสูงส่วนในตัวนี้ครับแอมบอสโนตัวนี้นะครับตัวน้ำแข็งตัวนี้เนาะที่เปลี่ยนเป็นร่างนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับหลักๆก็คือนะครับจะเพิ่มอัตราการแช่แข็งของโปเกมอนทั้งหมดนะแน่นอนครับการมีตัวนี้อยู่ในทีมครับอัตราการแช่แข็งเป้าหมายเนี่ยจะค่อนข้างเกือบ 100% นะครับผมพอมีตัวนี้เนี่ยคือแทบจะ 100% เลยนะครับปล่อยสกิลปุ๊บแช่แข็งปั๊บเนาะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ครับตัวไดโนเสาร์น้ำแข็งตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับเปิดโล่นะครับจะสร้างโล่เกาะป้องกันทีมน้ำแข็งทั้งหมดเป็นแบบ LE ก็คือเปิดโล่กลุ่มนั่นเองตัวนี้ก็ค่อนข้างครบครันนะมีทั้งคอนโทรลมีทั้งดาเมจมีทั้งแทงค์นะครับอยู่ในไอคอนโทรลทีมนี้เลยนะครับถัดไปนะครับจะเป็นทีมที่10นะฮะนี่เลยทีมที่10เป็นทีมที่ใครหลายคนค่อนข้างใฝ่ฝันมากๆนะครับเป็นทีมมังกรนะฮะ1ในทีมที่ผมค่อนข้างชอบนะฮะแน่นอนครับ6ตัวนี้จะเป็นโปเกมอนมังกรทั้งหมดนะครับจะมีนะครับสายแทงตัวหนึ่งสายโจมตี4ตัวแล้วก็ช่วยเหลือ1ตัวแน่นอนครับเกือบจะสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้คือแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับมีโปเกมอนทุกเขาเรียกนะทุกสายนะครับที่อยู่ในทีมมังกรทีมนี้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่กรูด้ากรูด้านี่ก็คือนูเมกอนนะฮะแน่นอนครับนูเมกอนเนี่ยมีพลังป้องกันช้างเวทเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราแล้วก็จะมีอัตราการต้านทานการติดคริติคอลให้กับทั้งทีมได้ด้วยก็คือแน่นอนครับเขาเป็นสายแทงในทีมไอ้คำที่ว่ารถถัง1คนเนี่ยในทีมเนี่ยหมายถึงตัวนี้แหละกรูด้าหรือนูเมกอนนั่นเองต่อมานะครับจะเป็นโบแมนด้านะครับโบแมนด้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนมังกรเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสายดาเมจนะฮะทำการสร้างดาเมจของเป้าหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะตีเจาะเกราะได้นะครับผมไอ้พวกตีไม่สวนพลังป้องกันเนี่ยนะครับสำหรับโบแมนด้านี่คือตีทะลุทะลวงได้หมดเลยนะฮะตรงนี้ต่อไปนะครับจะเป็นกราชอมหรือกาเบียสนะฮะตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวที่โจมตีแรงๆมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเลือดมันต่ำนะครับอัตราการติดคริดาเมจค่อนข้างแรงนะฮะตัวนี้เป็นสายดาเมจนะครับ2ตัวนะมันจะยืนตีกันกับเจ้าโบแมนด้า2ตัวนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้ามังกรตัวนี้นะครับอันนี้เจน5นะไอ้มังกรตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายดาเมจเหมือนกันนะครับเป็นดาเมจตัวที่3นะฮะรวมไปถึงนี่ครับไคริวเป็นดาเมจตัวที่4นะครับอย่างที่เขาบอกครับก็คือโปเกมอนแทงค์1ตัวคือนูเมกอนส่วนนะครับโบเมนด้านะครับกาชอมมังกรตัวนี้แล้วก็ไคริวเนี่ยเป็นสายดาเมจ4ตัวส่วนตัวนี้ครับจะเป็นกึ่งๆสายซับนะฮะตัวช่วยเหลือนะกันก็จะทําการนะครับปล่อยขึ้นเสียงนะครับเจาะเกาะช่วยทีมได้ทำให้นะครับทีมเราทำดาเมจได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วตัวเองตัวเนี้ยนะครับออนเวิร์นตัวเนี้ยนะครับมีความเร็วค่อนข้างสูงด้วยนะตัวนี้โอเคทีมมังกรเนี่ยเป็นทีมที่น่าเล่นมากนะครับสำหรับผมนะต่อมาครับทีมที่11นะฮะที่จะจัดได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Controlling Defense นะฮะจะเป็นสายคอนโทรลนะครับผสมกับสายเดฟสายแทงค์นั่นเองสายแทงค์เนี่ยเราพูดกันถึงไปแล้วเนาะส่วนสายคอนโทรลเนี่ยเราก็พูดกันไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่จะเอาสายคอนโทรลนะครับกับสายแทงค์เนี่ยมารวมกันนะครับก็ผมบอกเลยเป็นสายที่โคตรน่าเล่นนะฮะอ่ะโอเคแน่นอนครับทีมนี้นะครับข้อดีก็คือจะมีทั้งการป้องกันมีทั้งการควบคุมค่อนข้างสูงนะครับ2 in 1อ่ะแน่นอนนะฮะตัวละครควบคุมเนี่ยนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับจะใช้ฟรีเซอร์นะครับในการปล่อยน้ำแข็งปล่อยดาเมจควบคุมนะครับผมต่อมานะครับก็ตัวโจมตีนะครับจะมีตัวนี้นะครับจะมีมานูร่านะฮะมีมานูร่านะเป็นตัวโจมตีส่วนกิลการ์ดเนี่ยได้ทั้งโจมตีได้ทั้งแทงค์นะครับผมตัวนี้ผมเคยพูดไปแล้วเนาะต่อมาลูเกียครับลูเกียเนี่ยเป็นสายแทงค์ประจำทีมนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับเขามีในส่วนของสกิลเพิ่มพลังป้องกันเพื่อร่วมทีมให้เป็นอมตะปรับปรุงสภาพพลังป้องกันภายในทีมได้เนาะตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็บอสโกลาร่าเป็นตัวแทงค์แน่นอนตัวนี้เนี่ยถ้ามองจริงมีแทงค์1ตัวนะแทงค์2นะครับแทงค์3แทงค์4ดาเมจคอนโทรลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบครันนะตัวนี้เป็นทีมอีกทีมนึงที่น่าเล่นมากๆต่อมานะครับผมทีมสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำจะเป็น
assassin นะครับเป็นสายคิวอะนะฮะผมถ้าใครจะเล่นสายคิวสายเนี้ยมันจะคล้ายๆกันกับสายนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับทีมซิงเกิลตัวนี้นะครับเป็นสายอันนี้จะเป็นสายแปลว่าทำดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ตายเลยแต่เนี้ยอันนี้ก็พอๆกันนะครับผมอันนี้ก็พอกันอ่ะตัวละครที่แนะนำครับแถวหน้านะครับแถวหน้าจะมีซุยคุนสายบู๊เลยนะนี่มีซุยคุนนะครับมีกิลการ์ดนะฮะมีบาชาโมนะครับผมแล้วก็จะมีตัวรับหน่อยก็จะมีลูคาริโอนะครับไหนวะลูคาริโอตัวนี้นะครับเกงโคงะแล้วก็ฮัตซัมนะฮะตัวนี้ยืนได้หลักๆเราจะใช้นะครับซุยคุนเนี่ยอยู่ในแนวหน้านะครับเพื่อเร่งความเร็วนะฮะให้กับทั้งทีมเพื่อที่จะลงมือคิวได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วเราก็จะมีพาสซีฟของบาชโมที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมของเรานะครับผมในส่วนของกิลการ์ดเนี่ยนะครับสามารถเข้าร่วมทีมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันต้านทานคริติคอลเปิดโล่คือกิลการ์ดเนี่ยค่อนข้างทำงานค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายรวมถึงตัวนี้เลยนะครับตัวปิดบัญชีนะฮะโหดโคตรนะครับผมอ่ะก็ลองมาเล่นกันดูได้ตัวนี้ครับเมื่อเราคิวศัตรูได้สามารถตีซ้ำได้อีก1ครั้งคือแบบโคตรดีแล้วก็ล้วงแถวหลังได้นะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับทีมหลักๆเนี่ยก็จะจัดกันประมาณนี้นะครับก็จะมีแน่นอนมีสายคริติคอลไฟเออร์นะครับมีสายควบคุมมีสายคอนโทรลความเร็วแล้วครับมีสายทีมไฟฟ้าทีมความมืดนะครับสายแท้งสายบู๊เดี่ยวดาเมจหนักสายคอนโทรลทีมธาตุเหล็กนะครับผมทีมน้ำแข็งทีมมังกรแล้วก็เอาคอนโทรลกับถ่ายแท้งมารวมกันสุดท้ายก็จะเป็นสายนักฆ่านักล่านะครับแอสซาซินนะครับโหดมากๆนี่คือ12พรีเซตนะฮะที่จะแนะนำให้ทุกคนได้ลองจัดทีมเล่นกันดูได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับก็สามารถนำโปเกมอนตัวอื่นๆนะครับมาแทนกันได้อันนี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ตัวเกมแนะนำนะครับถ้าเราไม่มีตัวละครตามนี้สามารถนำตัวละครที่ท่าเดียวกันคล้ายๆกันมาเล่นแทนกันได้นะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ